วิธีซื้อพรีเมียม ID ด้วยมือถือจะซื้อด้วยมือถือหรือซื้อในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะทำวิธีเดียวกันให้มาที่ Google Chrome นะคะเสร็จแล้วเสิร์ชคำว่า manager นะคะ .line.bit ค่ะ biz แล้วก็เสิร์ชนะคะมันก็จะขึ้น LINE Official Account ของเรานะมาเต็มเลยที่ถ้าคนที่มีแค่บัญชีเดียวก็ขึ้นบัญชีเดียวนะคะเราก็เลือกบัญชีที่เราจะซื้อพรีเมียม ID พรีเมียม ID ก็คือเป็น ID ที่มันจำง่ายเวลาถ้าเขารันมาให้เราเนี่ยมันจะมีทั้งตัวเลขตัวอักษรอย่างเงี้ยบางทีมันจำยากลูกค้าจำไม่ได้นะคะเราซื้อเพื่อที่จะให้มันจำได้แล้วก็เป็นชื่อร้านของเราและเราต้องจ่ายทุกปีนะคะปีละ12เหรียญก็ประมาณ475บาททุกปีเขาจะต่ออายุให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วเราต้องจ่ายเงินทุกปีด้วยนะเสร็จแล้วพอเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราเลือกที่การตั้งค่านะคะด้านขวามือค่ะที่เป็นฟันเฟืองนะคะพอเลือกที่การตั้งค่าแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเลื่อนลงมาเลยมันจะมีคำว่าซื้อพรีเมียม ID นะคะข้อกำหนดพรีเมียม ID ก็คือเป็นอักษรตัวเล็กเท่านั้นนะคะถ้าจะต้องการเปลี่ยนเนี่ยจะต้องยกเลิกแล้วก็ซื้อใหม่นะจ่ายเงินใหม่เว้นวรรคไม่ได้ตัวเลขได้นะคะตัว underscore ขีดกลางจุดได้นะคะแต่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ไม่ได้นะคะทีนี้ครูเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็ใส่พรีเมียม ID ที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นของครูเป็นแบบแวนด้านะคะนี่เห็นไหมอันนี้จะต้อง V จะต้องเป็นตัว N แวนด้านะคะโอเคทีนี้ถ้ามันขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะเราสามารถซื้อพรีเมียม ID ได้แสดงว่าอันนี้ยังไม่มีคนใช้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนใช้แล้วครูก็อาจจะใส่แวนด้า88ใส่ตัวเลขเข้าไปหรือใส่ underscore ใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ตัวเลขเข้าไปเพื่อให้มันแตกต่างก็สามารถซื้อได้เหมือนกันก็คลิกซื้อค่ะพอคลิกซื้อแล้วนะคะระยะเวลาใช้งานเห็นไหมคะมันจะมีอายุ1ปีนะคะพอครบวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะเขาก็จะไปตัดบัตรเครดิตของเราอัตโนมัติเพื่อให้พรีเมียม ID มันรันต่อเนื่องนะคะถ้าเราไม่ได้ให้เขาตัดบัตรเครดิตต่อเนื่องเนี่ยบางทีอ่ะ ID ของเราอาจจะมีคนใช้ช่วงที่มันขาดไปเนาะอันนี้ชำระด้วยบัตรเครดิตนะคะก็คลิกข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดการใช้งานนะคะแล้วก็ซื้อได้เลยไม่สาเหตุเกิดจากบัตรเครดิตหมดอายุหรือมียอดก็แสดงว่าบัตรเครดิตเราอาจจะมีระบบป้องกันหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปเช็คดูนะคะแค่นี้ค่ะวิธีการซื้อไม่ยากเลยนะคะถ้าตัดเงินผ่านก็สามารถใช้พรีเมียม ID นั้นได้เลยค่ะ